ครับผมสวัสดีทุกคนนะผมสวัสดีทุกคนนะครับเราเดินทางมาถึงงานสุดท้ายแล้วครับผมก็ผมเอารถส่งปูนมานะครับผมแล้วก็รถเคนนะเครถเคนแล้วก็หยุดแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่หว่านะผมโอเครอรถส่งปูนมาครับผมภารกิจสุดไม่ยังไม่สุดท้ายหรอกก็คือแบบว่ามันให้วางหลังคานะผมวางหลังคาเสร็จแล้วก็น่าจะบดหน้าประตูแล้วก็บดหน้าประตูเสร็จแล้วก็จะตกแต่งนะผมน่าจะตกแต่งนะประมาณนี้เนาะแล้วผมโอเคเดี๋ยวเราตัวนั้นมาก่อนนะเดี๋ยวผมว่าผมถอยรถเข้ามาเลยดีกว่าว่ะรู้สึกจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเราจะถอยรถคันนี้เข้าไปเลยนะทุกคนนะแล้วก็เคียนยกลงเอาเนาะไม่น่าจะยากหรอกมั้งก็ค่อยๆถอยผมหางสีเขียวต้องค่อยๆถอยนะเพราะว่ามันไม่เป๋ไปไหนอยู่แล้วถ้าเราค่อยๆนะครับโอเคพอแล้วนี่แล้วก็เคียนยกลงชิวๆสบายๆเลยครับผมนี่ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะทุกคนนะตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นไหมล่ะผมนี่โคตรตื่นเต้นเลยนะครับตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยโอเคปั๊บไปปั๊บโอเคเดี๋ยวเราดูมองในเคียนนี่ครับผมมุมมองด้านในนะผมมุมมองด้านในเคียนนะผมโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยว่ะชื่อวางลงผมป้าโอ้เห็นลางๆครับผมเจอที่เขียวโอเคกดปั้งนี่เห็นลางๆครับผมเฮ้ยเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับชัดกว่าโอเคหลังคาอุ้ยหลังคาหลายแผ่นอยู่นะโอ้ว้าวเอาว่ะเอาเรื่องว่ะมาหลายแผ่นก็หลายแผ่นหรอวะกี่แผ่นวะเนี่ยโอ้6เลยเหรอโอ้6เลยนะครับ6 2 4 6น่าจะ6แผ่นนะ6แผ่นครับผมโอ้เยอะเยอะอยู่นะไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับผมกี่แผ่นแล้วก็ทำครับผมสูงมากเลยครับสูงมากเลย9กว่าเมตรเลยนะมัน9เมตรนะครับมีระเบียงด้วยนะโอ้โหถือว่าเป็นสำนักงานดีนะสำนักงานที่ดีนะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนมันจะเป็นบ้านจัดสรรเนี่ยนะผมเป็นบ้านจัดสรรแล้วก็ตรงนี้เป็นศูนย์ใหญ่เนาะศูนย์ใหญ่แล้วก็ใครจะมาเช่าก็มาซื้อก็ต้องมาติดต่อบริเวณนี้นะครับนะผมเราก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะเราก็ต้องมาติดต่อตรงนี้นะผมก่อนที่จะไปอันอื่นเนาะก็ต้องมาติดต่อบริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วก็อดสมอดสาสร้างให้ครับผมแม่เราถ้าไม่มีเรานี่ไม่มีบริเวณนี้แน่นอนนะผม นะครับโอเคเราก็สร้างไปเรื่อยๆครับผมยกขึ้นมาฟ้าใช้เวลาสร้างก็หลายวันครับผมหลายวันเนาะครับผมประมาณ1ชั่วโมงนะเล่นสร้างจริง1ชั่วโมงเลยครับนี่ถึงไหมวะเอ้ยไม่ถึงนี่วะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีเนี่ยให้ประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีแมคโครนะเพราะว่าผมจะให้ดูตอนใกล้เสร็จนะครับตอนแล้วก็ตอนเสร็จนะครับว่ามันจะเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับโอเคด้านหลังนั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ทำอะไรนะเดี๋ยวเราพามาอัปเดตอีกทีนะว่าเขาจะให้ทำอะไรนะบริเวณด้านหลังไอ้ตัวนั้นที่โล่งๆนะตรงนี้มาวางท่อแล้วนะมันตอนแรกเป็นพื้นที่โล่งๆนะแล้วก็ผมมาวางท่อนะผมมาวางท่อวางไปแล้วนะไม่ได้อัดคลิปนะไม่ได้อัดคลิปเพราะว่ามันเป็นงานเก่านะโอเคยกขึ้นมาผมเชื่อยกขึ้นมาโอ้คลิปนี้น่าจะหลายนาทีครับเพราะว่าจะเอาให้เสร็จเลยนะครับเสร็จอย่างเงี้ยเอ้ยเหลือนเดียว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 โอเคใกล้เสร็จแล้วผมใกล้เสร็จแล้วตึกเราใกล้เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเหลือตกแต่งนิดนึงนะผมเหลือตกแต่งนิดนึงโอเคยกขึ้นมาผมฟ้าโอ้เหลือตกแต่งนิดนึงครับผมมาดูว่าตกแต่งเสร็จจะเป็นยังไงครับมันต้องเอารถมาบดก่อนนะทุกคนนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยผมวางหลังคานะครับโอเคเดี๋ยวเอารถมาบดก่อนนะ30,000โอ้ยกหลังคาขึ้น30,000แล้ว
อ๋อทำไงต่ออ๋อไปบดตรงนั้นเหรอไปบดทำไมตรงนั้นวะเดี๋ยวรถมาบดครับผมเอารถเป็นรถบดไอ้นี่นะรถบดดินนะเดี๋ยวรถมาบดครับผมไม่ต้องไอ้นี่หรอกสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราไอ้นี่แล้วเนาะอะไรล่ะสมมุติว่าเราเอาเตรียมรถบดมาเรียบร้อยแล้วนะรถบดนี่ก็คันเล็กๆเนาะเปิดไฟหน่อยแล้วกันเออฟ้าถอยครับผมเนี่ยผมแล้วก็ไปมันให้ซื้ออะไรมายกอะไรยกอะไรวางอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราบดตรงนี้ก่อนนะเปิดสั่นสะเทือนก่อนนะผมเปิดสั่นสะเทือนก่อนบดทุกครั้งนะผมเปิดสั่นสะเทือนนะผมสั่นสะเทือนมันก็จะสั่นรุม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 มันก็จะสั่นมากมากนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะสั่นนะครับถ้าเราไม่เปิดมันก็จะไม่สั่นมันก็จะบดไม่แน่นนะมันจะไม่แน่นนะมันต้องลดบดมันต้องสั่นสะเทือนก่อนนะครับทุกครั้งทุกครั้งนะครับผมสั่นสะเทือนตึม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 เลยนะครับผมถอยมาครับผมนี่อันนี้คืองานสุดท้ายแล้วนะนี่งานสุดท้ายนะผมนี่แหละสาเหตุที่ผมไม่อยากทำภารกิจนี่แหละมันน่าเบื่อครับผมผมก็อยากทำงานผมไปนะผมงานทำงานแมคโครนะผมหารับจ้างรับขุดสระผมที่ขุดโคกน้องนาขุดไร่นาส่วนผสมก็ว่ากันไปเนาะนี่แบบนั้นมันจะแบบว่าสนุกกว่านะมันจะสนุกกว่าสนุกกว่ามาทำแบบนี้นะแบบนี้มันไม่โอเควะนะผมแบบนี้มันซึ่งมันน่าเบื่อเกินไปนะผมว่านะโอเคเราก็เดี๋ยวบดไปก่อนนะผมบดไปก่อนน่าเบื่อก็น่าเบื่อละมาบดไปให้ผมใกล้เสร็จแล้วใกล้จะได้ดูว่ามันจะเป็นออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับอดใจรอสักนิดนึงครับผมก็ได้ดูแล้วก็ได้ดูแล้วก็ได้ดูแล้วว้าวว้าวว้าวปึ้งโอเคก็ได้ดูแล้วผมก็ได้ดูแล้วนะไปเดินหน้าดิโอเคเต็มแล้วผมแล้วก็มันให้ไปซื้ออะไรสักอย่างนี่แหละไม่ใช่ดิมันให้ยกอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับเดี๋ยวดูก่อนอ๋อเป็นตู้คอนเทนเนอร์เหรอว้ายตู้คอนเทนเนอร์เลยทุกคนอู้ตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับชิปหายต้องเจองานใหญ่ช่วงท้ายผมไม่เดี๋ยวเราวาร์ปไปเลยดีกว่านะครับตู้คอนเทนเนอร์ช่วงท้ายเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีเคนอยู่นะครับเดี๋ยวเอาเคนมาก่อนนะผมเดี๋ยวเคนมาก่อนนะครับเอาเคนขนาดกลางนะไม่เอาขนาดใหญ่นะครับนี่เอาเคนคันนี้ขนาดกลางแต่ว่าไอ้เคนที่หน้างานเราก็มีอยู่แล้วนะครับป๊าบโอเคแล้วก็วาร์ปไปผมนี่ครับผมโอ้เคนไอ้ตู้คอนเทนเนอร์2อันเลยนะครับถือว่าไม่เล็กเลยนะงานเนี่ยโอเคยืดออกไปผมยืดออกไปไอ้แล้วรถใครมาจอดอยู่บริเวณจอดอยู่ตรงนี้นี่ผมเช้าแล้วผมเราต้องรีบทำนะเดี๋ยวมันจะสายก่อนนะครับผมสายจะลงงานต่อผมสายลงงานต่อเลยนะไม่มีหยุดครับผมไม่มีหยุดนะครับแม่สายลงงานต่อเลยนะครับผมเจ้าแคทของเรานะครับที่จริงเจ้าแคทมันก็หมดเวลาแล้วนะมันสามารถไปโรงงานอื่นได้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ไปครับผมเรายังไม่ไปนะครับป้าโอเควางลงครับผมนานๆจะได้รวมตัวกันสักทีนะครับแม่รถของเราเนี่ยปกติจะออกงานแต่เจ้าแคทนะครับแม่วันนี้ได้รวมตัวกันแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่านะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่านานๆจะได้รวมตัวกันสักทีเนาะว้าโอ้ยยกยากเหลือเกินเนี่ยยกตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้เสร็จก็เป็นนับว่าเสร็จพิธีเลยนะครับเสร็จพิธีเลยป้าโอ้ยมันยกขึ้นโคตรไวเวลาวางลงโคตรช้านะครับแม่เขามีแต่ยกขึ้นช้าๆวางลงเร็วๆเฮ้ย
ชิบหายแล้วทุกคนอ๋อผมนึกว่ายกได้อันเดียวแม่นะครับนึกว่ายกได้อันเดียวแม่ไปผมเดี๋ยวเรากลับไปหน้างานกันเลยดีกว่าเนาะเจ800บาทเดี๋ยวเราถอยเข้าไปในซอกซอกตรงนี้เลยแล้วกันเนาะซอกที่เดิมของเรานี่แหละเออจะได้รถเคนจะได้ยกถึงนะครับเดี๋ยวต้องค่อยๆอย่าเหยียบพี่อย่าเหยียบมาเลยโอเคมาเลยโอเคตรงมาเลยโอเคเดี๋ยวโยกนิดนึงโอเคไปผมทีนี้ก็ถอยยาวเลยครับผมไปยาวๆเลยโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็เปลี่ยนมาเอาเคนยกครับผมอ๋อตรงนั้นมันมีอยู่แล้ว2ถังใช่ไหมตู้คอนเทนเนอร์เก็บอะไรวะเดี๋ยวผมขับหลงผมนึกว่าผมขับเคียนรถตู้คอนเทนเนอร์มันเก็บอะไรวะมันไว้เก็บอะไรเนี่ยเขารวยเขาจะสั่งอะไรมาก็ได้ครับผมเขาสั่งอะไรมาก็เรื่องของเขาครับเขารวยครับผมจะเรามาดูกันว่าตอนเสร็จจะเป็นยังไงนะครับวางไปเลยชิ้นโอเคกดฝังเหลืออีกหนึ่งอันนะผมเหลืออีกหนึ่งอันนะครับนี่ก็จะเสร็จพิธีแล้วนะครับงานที่เราไม่เคยทำสักทีนะเป็นการทำครั้งแรกนะครับผมเป็นการทำครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเรียบร้อยผมเสร็จเรียบร้อยนะครับแม่โอเคเรียบร้อยผมนี่ครับผมงานของเราอู้แล้วเรามาดูครับผมโอ้โหนี่ครับผมแม่โคตรสวยนะผมโคตรสวยเออเรียบร้อยครับผมสุดยอดไปเลยนะโอเคทุกคนจะเจอคลิปหน้าก็กันเนาะเรียบร้อยครับผมก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยตกแต่งเรียบร้อยอะไรแล้วนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ